بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้เตรียมตัวศึกษาเพื่อจะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆวันนี้เป็นหน้าที่ของอาจารย์มุสตอฟาแต่ว่าอาจารย์มุสตอฟาตอนนี้มีอาการป่วยแบบต่อเนื่องแต่ขอดูอาว่าอย่ายาวนานต่อเนื่องเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยบอกว่าอาจารย์มุสตอฟามีเลือดหายไปจากตัวเองมันก็ตั้งคำถามว่าเลือดมันหายไปไหนก็ได้รับคำตอบว่ามีส่วนหนึ่งจากกระเพาะหรือลำไส้เนี่ยเลือดมันออกแต่ตอนนี้แผลมันจะสนิทแล้วพอไปตรวจก็แผลจะสนิทก็นี่แหละร่างกายที่อัลลอฮ์สร้างมาถึงวันหนึ่งก็จะต้องผุกร่อนแล้วก็วันหนึ่งก็จะต้องตายจากโลกนี้ไปพูดถึงความตายก็วิวเพราะทีมงานที่ทำหน้าที่ได้ว่าอิสลามร่วมกันก่อนหน้านี้มีครูแอร์ก็ครูแอร์ตายไปแล้วมีอาจารย์ยะวิทยากับอาจารย์วิทยาก็ตายไปแล้วก็มีมุตตฟามียะยาแล้วก็มีผมถ้าจะตามลำดับก็มุตตฟาก่อนยายาผมก็ไปพร้อมๆกันมึงสาวว่าก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เนี่ยอัลลอฮ์บอกเราแล้วอย่าไปกลัวตายแต่ว่าเราต้องมีความพร้อมไงวันนี้เราต้องพร้อมอัลลอฮ์บอกว่าวะมาตัดรีนับซุนมาดาตักซิบูกะดันไม่มีใครจะรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะเป็นอะไรจะเจออะไรจะตายจะเป็นไม่รู้หรอกว่ามาตัดดีบีไอยาอัดดินตะมูดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปตายที่ไหนหลายคนอย่างน้องชายผมที่เสียชีวิตไปอยากจะไปตายมักกะไปทำอุมรอที่ไรก็ขอให้ตายที่มักกะตายที่มักกะอัลลอฮ์กำหนดให้ตายที่ของเคสตายที่ของเคสมีหลายคนตั้งใจจะมาฝังที่คอนเคตแต่อยู่ที่อื่นถามผมว่าจะมาฝังที่คอนเคตได้ไหมผมก็ว่าได้แต่ก็รับประกันไม่ได้เพราะผมตายก่อนก็ไม่รู้จะมีคำตอบยังไงนี่คือเราไม่รู้ท่ามกลางความไม่รู้เหล่านี้แหละหน้าที่ของเราคือปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ปฏิบัติรู้สิ่งนั้นแล้วก็ปฏิบัติพอนึกตรงนี้ได้ก็ผลละบุญที่เราได้รับวันนั้นเราก็อ่านกันอยู่บอกกันอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าทวนนิดก็ได้ผลละบุญเยอะๆที่เราจะได้รับก็คืออะไรล่ะอ่านกุรอานหนึ่งอักษรเท่าไรนะสิบความดีอัลฟลามมีมสามอักษรได้30ความดีแต่ต้องอะไรนะลิลละเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความไพเราะเป็นเรื่องของการอ่านแต่ถ้าเนียดเพื่อความไพเราะให้คนอื่นชื่นชมไม่ได้บุญนะก็อิฟลามมีมเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้30ความดีกุรอานทั้งเล่มได้เท่าไหร่เราก็มีโอกาสจะอ่านกุรอานได้ตลอดเวลาในส่วนที่เราจำเดินเราก็อ่านได้ใครอ่านกุรอานไม่ได้ได้การอ่านซูเราะตุนนาสไม่ได้ได้กุลูฟะลักอ่านได้หมดแล้วเราก็เติมเต็มส่วนนี้ให้กับตัวเราเรื่องตายไม่รู้แต่เรื่องการเตรียมตัวตายเรารู้งั้นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันต้องเจออะไรเยอะนะในสังคมนี่ต้องเจอสิ่งต่างๆอย่างมากมายแต่สิ่งที่เราต้องมีอยู่ก็คือว่าเราก็ต้องเกาะติดกับคำสั่งอัลลอฮ์บอกแบบนี้สะเมียนะวะอะตอนา
ได้ยินแล้วแล้วก็ปฏิบัติตามนะส่วนนิดนึงสอนผู้ใหญ่นี่ดีอย่างเพราะว่าสะดุดอะไรก็ลืมแล้วก็เดี๋ยวทวนกันประการที่สองทำยังดูแลเด็กยาตีมไม่ต้องไปดูแลทั้งครอบครัวหรอกช่วยคนไหนก็อะไรได้บุญนบีบอกรอฟกอนนบีอาฟินยันนะจะได้เป็นผู้ใกล้ชิดกับนบีในวันกิยามะยาตีมคือเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าในเกณฑ์ไหนที่เขามีอายุยังไม่ถึงอากินบาลิกคือเรื่องยาตีมถ้าอากินบาลิกแล้วเขาไม่เรียกว่ายาตีมช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่ขาดพ่อขาดแม่ไม่เรียกว่ายาตีมนะขาดพ่อพ่อตายเรียกว่ายาตีมอายุยังไม่อากินบาลิกบาลิกแบบไหนถ้าผู้ชายก็ฝันเปียกหรือไม่มีฝันเปียกก็อายุ15ผู้หญิงบาลิกแบบไหนหนึ่งมีรอบเดือนสองถ้ายังไม่มีเกิดฝันเปียกก็ใช่สามถ้ายังไม่มีรอบเดือนไม่มีฝันเปียกอายุ15ก็ถือว่าบาลิกงั้นบาลิกของผู้หญิงน่ะด้วยการมีรอบเดือนนี่คืออะไรจุดเริ่มต้นของการที่มะลิกัตจะบันทึกความดีและก็ความชั่วงั้นดูแลบัญชีให้สะอาดเรื่องตัวเรายามายากูมุนนาสุลิร็อบบิลอาลามีนวันที่ทุกคนต้องยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันกิยามะไม่ได้ยืนเฉยๆนะยืนเพื่อตอบคำถามในความรับผิดชอบว่าเราดูแลตัวเองแบบที่อัลลอฮ์และรอซูลสั่งหรือไม่นี่เรื่องใหญ่สำหรับชีวิตใครตำหนิเราช่างมันเอาบุญมาให้เราใครใส่เราเราช่างมันมันเอาบุญมาให้เราถ้าใครก็ถามเราเราก็บอกความถูกต้องไม่ต้องทุกข์บางคนทุกข์เพราะพวกบอกว่าเพื่อนมันพูดลับหลังว่าเราไม่สวยเครียดจูเดจะไปเครียดทำไมเราไม่สวยเราก็สวยตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เราเป็นถามจริงๆว่าคนที่หน้าเหมือนเรามีไหมเราเป็นคนหนึ่งในโลกนะคนเดียวนะเราภูมิใจเราคนเดียวเรื่องอะไรเราสวยแบบที่อัลลอฮ์เราก็ขอรักนันอินซานาฟีอาซานิตักวีมสภาพสร้างมาในสภาพที่สวยงามหน้าตาสวยบุคลิกก็สวยแบบที่อัลลอฮ์สั่งให้สวยเราต้องภูมิใจบางคนไปเครียดหน้าป้อมๆไปใส่จมูกพอจมูกแหลมมันก็หลอกกันดินะก็หลอกกันนี่อัลลอฮ์สร้างมาอัลฮัมดุลิลลาห์ใช้สิ่งเหล่านี้ให้ครบอัลลอฮ์สร้างมาสร้างตามาใช้ตาทำอิบาดะห์อัลลอฮ์สร้างปากมาใช้ปากทำอิบาดะห์อัลลอฮ์สร้างหูมาใช้หูทำอิบาดะห์อัลลอฮ์สร้างลิ้นมาใช้ลิ้นทำอิบาดะห์ลิ้นงัวลิ้นควายเป็นอาหารแต่ลิ้นมนุษย์เป็นเครื่องมือที่จะเติมเต็มความดีให้กับตัวเราอัลลอฮ์ให้พร้อมแล้วจนก็ให้เหมือนกันรวยก็ให้เหมือนกันคำสั่งของอัลลอฮ์ก็ให้เหมือนกันแตกต่างกันด้วยความรวยความจนไม่ใช่ปัญหาเพราะอะไรวันที่เราจนผมเคยตอกย้ำวันที่เราจนคนรับผิดชอบคือใครคือคนที่รวยกว่าเราคนที่รวยกว่าเราเขาได้เหลียวมองคนจนหรือเปล่าเขาเป็นบุคคลที่ต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์เราเป็นคนอ่อนแอมันเป็นหน้าที่ของคนแข็งแรงที่จะเกื้อกูลพยุงพวกเราเราไม่ต้องทุกข์ถ้าใครไม่ทำก็ความรับผิดชอบของเขางั้นเราอยู่แบบฐานะเสมอกันตรงที่ว่าเรามีเกียรติยศเสมอกันตรงที่อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมะดะรอซูลุลลอฮ์มีเหมือนกันอัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลลาห์ได้แต่เนื้อหาของชะฮาดะห์การยืนยันตรงเนี้ยเราใส่คะแนนเติมเต็มเนื้อหาตรงนี้ให้ครบหรือไม่นี่แหละความรับผิดชอบมีปากเติมเต็มผลบุญด้วยการยังไงเรารู้แล้วไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะเราละหมาดซุนนะฮ์ดูฮาอะไรบุญเรา
นับนามชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา99พระนามแล้วก็ได้บุญทุกวันนี้ก็ได้แค่ 2-3 ชื่อนะ99ชื่อก่อนเราไม่ได้ท่องจำที่จริงมันน่าจะท่องจำแล้วเอามากล่อมลูกเราก็ได้จำนามชื่อของอัลลอฮ์ด้วยและมีจิตสำนึกต่อนามชื่อที่อัลลอฮ์ที่เราจดจำด้วยแต่นี้เรากล่อมลูกเราไปเอาอะไรแบบโบราณมากล่อมลูกถูกใส่ไปในเปนะแกว่งจนมึนหัวหมดแล้วยังกล่อมขู่มันอีกเดี๋ยวตุ๊กแกจะมากินเดี๋ยวงูเขียวจะกัดเดี๋ยวตำรวจจะมาจับผมเนี่ยกลัวงูเขียวเพราะเขาหลอกไงกลัวตำรวจเพราะถูกละถูกเพราะบ่มเป่าหัวอยู่ตลอดเวลาเออมันไม่ใช่นั่นไม่ใช่นั่นคือเรื่องเก่าๆที่ว่าไม่อยากจะตอกย้ำแต่วันนี้สิ่งที่จะต้องทบทวนชีวิตของเราก็คือว่ามีหลายคนและแทบทุกคนเนี่ยเคยตั้งคำถามว่าเราเชื่อนบีเนี่ยเราจะปฏิบัติตามนบีเอาละสะมีอ์นาวะตอนาได้ยินแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติตามนบีทำยังไงกุรอานทั้งหมดแหละนบีทำแต่ว่าเรามานับข้อกันบางส่วนให้ได้ฟังว่านบีทำยังไงที่จะเรียกว่าเป็นชามาอินนบะวียะเป็นบุคลิกของนบีบุคลิกคืออะไรคือภาพรวมของชีวิตของนบีน่ะนบีทำยังไงทุกส่วนมีอิสลามหมดเวลามัวก็ใส่แว่นพอใส่แล้วมันก็มัวอีกเลยไม่รู้จะทำยังไงบุคลิกของนบีเป็นยังไงคือการปฏิบัติตัวของนบีที่เป็นอุปนิสัยโดยรวมของนบีเลยน่ะเป็นยังไงหนึ่งการนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการนะคุลุกูฮูอัลกุรอานบุคลิกของนบีการเคลื่อนไหวท่วงทีของชีวิตนบีน่ะเป็นกุรอานทั้งหมดคืออะไรเป็นกุรอานที่เดินได้นบีน่ะจะปฏิบัติอะไรอยู่ในกรอบของอัลกุรอานทั้งหมดอย่างที่เราบอกใช่ไหมเจอหน้ากันยิ้มสุนนะนบีให้สลามสุนนะนบีถ้าเดินผ่านไปปุ๊บไม่ยิ้มไม่ให้สลามไม่ได้บุคลิกของนบีเพราะไม่ได้สุนนะนบีแล้วก็ไม่ได้อัลกุรอานที่นบีปฏิบัติงั้นของเราทุกอย่างมันมีอิสลามใส่ได้ทั้งหมดอิสลามใส่ที่หูอิสลามใส่ที่ตาใส่ที่ปากใส่ที่มือใส่ในทุกสิ่งเนี่ยเอาไปใส่ได้หมดเพราะนั้นภาพรวมของนบีคือกุรอานที่เคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวยังไงเจอคนอ่อนแอนบีช่วยเจอคนยากจนนบีไม่มีแต่บอกซอฮาบะห์ว่าให้ช่วยดูแลต้อนรับแขกด้วยซอฮาบะห์ก็มาต้อนรับแขกอบูรอรอหิวอยากจะบอกนบีให้รู้ว่าท่านหิวไม่แกไม่บอกนะไม่พูดตรงๆว่านบีฉันหิวไม่บอกแต่อบูรอจะมีหินผูกที่ท้องสองก้อนเพื่อเป็นสิ่งบอกเหตุว่าหิวพอหิวมากก็เปิดท้องให้นบีดูมีหินสองก้อนแสดงว่าก้อนหินเนี่ยเวลาผูกแล้วมันจะเย็นนะเวลาท้องเย็นก็พอประยุงไปได้นบีก็เปิดให้ดูบ้างท้องนบีมีหินผูกกี่ก้อน3ก้อนไม่ได้ว่าหินอะไรงั้นหินที่ผูกที่ท้องเนี่ยมันจะมาทางความหิวได้เราถึงขนาดนั้นไหมเราไม่ถึงขนาดนั้นเลยเหลือบูดจะให้ใครก็ไม่ได้เสียดายเก็บไว้จนบูดในวันนู้นต้องตรวจสอบสวนในวันกิยามะห์ว่าอาหารที่อัลลอฮ์ให้มาเก็บจนบูดนะเพราะอะไรนะเพราะอะไรถ้าทำเยอะเพื่อนบ้านมีนบีก็บอกว่าถ้าจะแกงก็แกงให้เยอะที่พูดเป็นในว่าให้มีน้ำเยอะน้ำเยอะคือคุณภาพของอาหารก็ต้องดีด้วยเมื่อจะแกงส้มหม้อนึงน้ำเต็มไปหมดแล้วรสชาติก็ไม่มีไม่ใช่แล้วตรงนั้นก็เผื่อแผ่เราได้บุญชาวบ้านก็ได้ไมตรีจิตจากเราและสิ่งที่จะไม่ลืมก็คืออะไรความผูกพันที่มีต่อกันเคยให้กันฮะดียะอัลฮะดียะตูริซุลมะฮับบะการให้ของขวัญแก่กันและกันนั้นนำมาซึ่งความรักความผูกพันนี่ไงรู้จักใ
นี่คือบุคลิกของนบีที่เป็นอัลกุรอานอ้าวเรื่องอะไรล่ะการเคลื่อนไหวของนบีเป็นกุรอานทั้งหมดไซนาอุมัรเคลื่อนไหวกุรอานเมียบ่นคนจะไปหาไซนาอุมัรว่าจะปรึกษาว่าภรรยาบ่นเหลือเกินจะแก้แบบไหนเดินไปที่บ้านไซนาอุมัรไม่ทันจะเข้าบ้านได้ยินเมียไซนาอุมัรบ่นคนนั้นก็บอกพอแล้วพอแล้วเมียไซนาอุมัรยังบ่นเลยแล้วเมียเราเป็นไรจะไม่บ่นเรานะบ่นก็ปล่อยมันบ่นไปมันเมื่อยมันก็หยุดเองแหละใช่ไหมไซนาอุมัรมีความคิดไปยังไงอัลลอฮ์จะไปถือสาอะไรเยอะนะเวลาทองเขาทองให้เวลามีทองตั้งทองหรือเมียทองมันจะผัวทองนะภาระหนักแล้วเวลาทำอาหารเมียก็ปรุงทำอาหารให้กินเวลาโม่แป้งเมียก็โม่แป้งสมัยก่อนมีโม่ไงเวลาซักผ้าซักเสื้อเมียก็ทำทั้งหมดมันจะบ่นมั่งกับช่างมันไปไรล่ะบ่นให้มันปล่อยให้มันบ่นจนมันเบื่อเลยเดี๋ยวมันก็ไม่บ่นนะเพราะว่าผัวบางคนก็ไม่เคยช่วยหรอกก็ถือว่าเป็นหน้าที่เมียแต่มันต้องช่วยกันงานบ้านงานช่องมันต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนั่นคืออะไรอย่าไปซีเรียสมากอย่าไปเครียดมากบางคนโอ้โหบ่นไม่ได้เลยปั๊บก็ให้บ่นไม่ได้นะใช้มวยไทยมาอย่าไปใช่นะบางคนตบหน้าเลยนบีบอกลาตัตรีบินวัจฮะอย่าตบหน้าอย่าไปตบหน้าเพราะหน้าเป็นศูนย์รวมของภาษาต่างๆอย่าไปตบหน้าถ้าแตะเบาๆจิ้มหน่อยๆพอได้นะเมียหน้าเครียดมากเลยอย่าไปเตะอย่าไปตบจ้องเผลอๆหอมฟอดกันไปเดี๋ยวมันก็หายเคยเป็นป่ะนี่ที่แจกก๋วยเตี๋ยวอ่ะนะนั่นคือบุคลิกของนบีนบีเป็นคนอะไรอาจวาดุนนัสเป็นคนใจบุญยูดเป็นคนใจบุญเราก็ต้องเป็นคนใจบุญมากน้อยไม่เป็นไรนะใจบุญก็ไม่ใช่ให้สตางค์อย่างเดียวนะเอื้อเฟื้อแผ่ดูแลให้กำลังใจนะปลอบใจมีของขวัญอะไรก็แล้วแต่ใจบุญเลยคนใจบุญนะแต่สิ่งที่เราใจบุญเต่านั้นเราไม่ได้เพื่อมนุษย์จะได้ชื่นชมเราแต่ทุกอย่างต้องอะไรลิลลาฮิตาอัลลาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ต้องใส่ใจต่อคนรอบบ้านรอบข้างใครที่เขามีความยากไร้เป็นโอกาสของเราที่เราจะเกื้อกูลอย่ามีชีวิตแบบกาเฟตมีความรู้สึกว่าเหม็นสาบคนจนใครจนแล้วก็ไม่ใส่ใจเสือเกิดมาจนอย่าไปเป็นแบบนั้นนะแล้วก็ปิดกั้นไม่ได้เหลียวแลไม่ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลทั้งที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีกว่านะคนจนเขาไม่ได้ขอเขาไม่กล้าขอใครหรอกเพราะเขาอยู่ในฐานะที่ว่าสังคมไม่ดูแลเขาแต่ภาพที่ออกมาจากความยากจนถ้าเราได้คลุกคลีเราจะเห็นภาพต่างๆเหล่านั้นซึ่งเป็นคำตอบที่ดีที่สุดมากกว่าคำพูดโดยซ้ำไปเขาเรียกว่าลิซานุนฮานอัฟซะฮูมินัลมะกอนภาวะความเป็นอยู่ที่เราเห็นนั้นน่ะมันชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดของเขาที่จะพูดออกมาพี่น้องเชื่อไหมคนขาดแคลนบางครอบครัวพี่น้องมีคนให้ข่าวสารฟิตรอไปแกก็เก็บไว้อะไรไว้น่ะแล้วมันนานจนกระทั่งมีโมดกินข้าวสารน่ะเขาก็ไม่ทิ้งข้าวสารเม็ดเหล่านั้นพยายามจะเคลียร์มอดออกแล้วก็เอาข้าวสารนั้นไปหุงกินเพราะถือว่ามันจะเป็นอาหารของเราได้จนแบบนี้มีไหมมีแต่ถ้ามีความสำนึกแบบอิสลามคนที่มีก็ต้องเกื้อกูลแต่สำนึกแบบกาเฟสนี่ก็เหยียบย่ำนี่มุสลิมมีไหมมีผมเจอมาแล้วต้องอะไรต้องเอาหมอดออกทีละตัวละตัวละตัวแล้วเอาข้าวที่เหลือนั้นไปหุงเขาเคยบอกใครไหมไม่บอกเพราะคนรอบข้างคิดว่าเสือเกิดมาจนแต่การกระทำมันตอกย้ำว่า
ขาจนแต่เขาไม่พูดนี่เราต้องใส่ใจเราเป็นไงกินเหลือเยอะแยะแกงก็เหลือข้าวก็เหลือบูดอะไรเยอะแยะเราก็เอามาใส่ใจตรงนี้นะแบ่งปันให้เขาแต่แรกไม่ใช่จะบูดแล้วตักไปให้เขาเนี่ยพี่ถึงบอกว่าแกงแล้วก็ให้มีน้ำมากซึ่งมีนัยยะว่าเผื่อชาวบ้านด้วยพอประมาณนะพอประมาณนั่นคือบุคลิกนบีประการที่สามนบีจะเป็นคนยังไงบุคลิกของนบีคือเป็นคนที่ขี้อายอายที่จะทำบาปถ้าจะไปฝ่าฝืนหรือละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์นบีจะอายนบีจะอายเพราะนบีไม่ได้ละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่อายสมมติวันนี้ตัสบีห์น้อยอายซิกเก็ตน้อยอายจะอายถ้าเราทำความดีแต่ทำน้อยเนี่ยนบีจะอายนะเราก็รู้จักอายอายตัวเองว่าวันเนี้ยได้แค่นี้เหรอเมื่อวานซิกุลลอฮ์ได้ร้อยหนึ่งตัสบีห์ได้ร้อยหนึ่งวันนี้ไม่ได้ว่าอะไรเลยปากนะทำไมว่าอ่านถ้อยคำเหล่านี้นะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรทำไมว่าถ้อยคำเหล่านี้มาอ่านกุรอานปากที่ว่างอยู่ก็จะพูดและสิ่งที่พูดก็คือมองความผิดของคนอื่นแล้วก็พูดนั่นแหละเป็นการนินทานี่คือโรคร้ายที่บาตินียะที่มันอยู่ในใจของคนหัสัดอิจฉามองไม่เห็นอิจฉาริษยาดูถูกดูแคลนนี่เขาเรียกว่าอัมรอดบาตินียะโรคที่อยู่ในตัวเราที่ใครมองไม่เห็นอิจฉาริษยามองไม่เห็นอิจฉาคืออะไรไม่ต้องการไม่ต้องการให้คนอื่นได้รับความดีแม้ความดีส่วนนั้นเขาจะไม่ได้รับก็ตามไม่อยากให้ใครได้หรอกแม้เราไม่ได้เราก็ไม่อยากให้คนอื่นได้นี่คือโรคที่เกิดกับสังคมงั้นสังคมใดที่มีการอิจฉาริษยาดูหมิ่นดูแคลนดูถูกให้นึกว่าวันหนึ่งถ้าอัลลอฮ์ให้เราเป็นบ้างจะเป็นยังไงเราประกันสุขภาพของเราได้ไหมว่าเราจะไม่ป่วยเราจะแข็งแรงตลอดเวลาเราพูดไม่ได้แล้วเราก็ประกันชีวิตตรงนี้ไม่ได้ด้วยงั้นเห็นคนที่อ่อนแอช่วยเหลือเขาวันนี้นั่นแหละคืออัลลอฮ์จะเพิ่มพลังให้กับเราให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์นบีเป็นแบบนี้งั้นซอฮาบะห์ของนบีบางคนตื่นเช้ามาก็ไปกวาดบ้านให้คนแก่ไปตักน้ำใส่โอ่งให้กับเขาบางคนไปรีดนมแพะให้กับเขาด้วยซ้ำไปโดยเจ้าของบ้านยังไม่รู้ว่าใครรีดนมแพะเอามาวางไว้ใครมากวาดเล้าให้ไม่รู้แต่ก็ทำสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรแม้ว่าเจ้าของบ้านจะไม่รู้เนี่ยสิ่งที่ผู้รู้ก็คืออัลลอฮฺสตาลารู้อัลลอฮฺเห็นอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์รู้ตลอดเวลานี่คือสำนึกอิสลามที่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ใกล้ชิดอยู่ที่อยู่รอบตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคลิกแบบนี้การเคลื่อนไหวแบบนี้ในสังคมเราฟังดูแล้วอบอุ่นไหมอบอุ่นแต่สังคมเราไม่เข้าอบอุ่นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้คำสอนของนบีและรู้ก็ไม่ใส่ใจการเคลื่อนไหวทางสังคมของเราถึงไม่ค่อยอบอุ่นเราเป็นใครเราเป็นมุสลิมนะเราเป็นมุสลิมต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์นบีบอกว่าการนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะฮับบัสซิยาบอิไลฮิลกอมีสนบีบอกว่าเสื้อผ้าที่ดีที่สุดก็คือผ้าพรที่ดีสุดคือเสื้อดีที่สุดนะเสื้อดีที่สุดก็แสดงว่าไม่มีเสื้อใส่ไม่มีผ้าห่มก็เสื้อดีที่สุดที่เราจะหยิบยื่นให้แต่ว่าต้องเป็นของดีๆนะเวลาจะซะดะเกาะห์ให้กับใครนะจะช่วยเหลือใครก็เป็นของดีๆอย่าเอาของไม่ดีแล้วเปลี่ยนที่เก็บไปให้เขาบางทีของที่ไม่ดีใส่ถุงไว้พอบ้านใครไฟไหม้ก็เอาของไม่ดีนั่นแหละเอาไปให้เขาเป็นการเปลี่ยนที่เก็บอย่าไปทำแบบนั้นเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เรารักที่สุดและตัดสินใจให้กับคนอื่นนั่นแหละเราได้บุญมากก็ช่วยดูแลเรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้าถ้าเขาไม่มีดูแลดูเขาไปไหนมาไหนเราเห็นว่ามันขาดแล้วอะไรแล้วเนี่ย
มันกำลังเป็นสิ่งที่เขาตั้งคำเสื้อตัวนั้นตั้งคำถามกับเราว่าเราพอมีดีกว่านี้ไหมที่จะให้เขาได้สภาพแวดล้อมจะตั้งคำถามถามเราสีหน้าของเพื่อนเราจะเป็นสีหน้าที่ตั้งคำถามถามเราว่าเขาทุกข์ยังไงนี่เขาต้องการคำตอบแต่ว่าเขาไม่กล้าจะบอกว่าฉันไม่มีเขาไม่กล้าจะบอกนักเรียนบางคนเดินไม่กล้าจะบอกครูไม่กล้าจะบอกเพื่อนว่าเขาหิวแต่เขาก็ไปนั่งเหงื่อแตกอยู่ไม่มีตังค์จะซื้อขนมเด็กๆนะเราก็ต้องสังเกตเพราะว่าลิซานุนทานสภาพแวดล้อมที่เราเห็นอัฟซาฮูมินันมากรมันจะชัดยิ่งกว่าคำพูดเราต้องเป็นนักสังเกตบางทีเขาไม่พูดแต่สภาพมันฟ้องตรงนี้แหละที่เราจะต้องอะไรเอ๊ะต้องดูแลหน่อยต้องใส่ใจหน่อยวันนี้เราบางทีเรากินเยอะเกินไปเราต้องกินโดยมาตรฐานอิสลามกินเพราะอะไรเพราะหิวไม่ได้กินเพราะอยากถ้าอยากแล้วเราตั้งงบไม่ไหวหรอกมันอยากนู่นอยากนี่อยากสารพัดเดือนบวชมันยังอยากเลยมันอยากแต่อดกั้นไม่ได้งั้นกินเพราะหิวเวลากินเพราะหิวจริงนบีก็บอกอีกให้จัดบริหารกระเพาะเป็น3ส่วนที่เรารู้กันแล้วส่วนหนึ่งเป็นของอาหารส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของน้ำและอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของอากาศในกระเพาะนั้นแหละนะในกระเพาะก็แบ่ง3ส่วนมันก็จะพอดีมันก็จะพอดีนี่งั้นสีหน้าของคนกำลังบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่เรามีความสามารถหลายที่พี่น้องช่วยเหลือผิดวัตถุประสงค์ออสการฟิตรอให้สุราสุราไม่มีหน้าที่รับซะกาตฟิตรอเนี่ยต้องให้กับคนที่มีความยากจนนี่ไปให้สุราแล้วสุราบางที่ก็พยายามสร้างนี่ไว้ก่อนแล้วก็รอซะกาตฟิตรอมาแก้หนี้ปลดหนี้สุรามันไม่ใช่มันจะต้องเอาจากคนมีไปให้คนที่ไม่มีนะหลายที่ตั้งยอดหนี้และเอาซะกาตฟิตรอแล้วบางคนก็ไปออกซะกาตฟิตรอผิดช่วงเวลาไปให้หลังจากละหมาดอีดแล้วมันก็เป็นซะกาตธรรมดาเพราะซะกาตฟิตรอนั้นจะชดเชยความบกพร่องของการถือศีลอดของเราถือบวชของเราแล้วไปให้หลังจากละหมาดแล้วก็ถือว่าเป็นซะกาตธรรมดาไม่ได้ปลดเปลื้องความบกพร่องของการถือศีลอดของเราเลยนะนั่นช่วงอีดุลฟิตรซะกาตฟิตรอช่วงอีดุลอะฮาจะมาถึงก็เรื่องของกุรบานใครมีความพร้อมก็ทำไปถ้าเป็นส่วนๆมันแพงแล้วไม่ไหวเราก็ซื้อแพะสักตัวนึง ที่ท่านนบีบอกว่าแพะตัวนึงทำอุดฮียะห์ทำกุรบานมันจะคุมถึงคนในบ้านทั้งหมดเลยแพะตัวนึงอาจจะ 6,000 8,000 ก็เชือดแพะตัวนึงทำเป็นอุตฮียะแล้วมันก็จะคุมถึงคนในบ้านทั้งหมดได้รับบุญทั้งหมดก็เลือกเอาถ้าเรามีความพร้อมทำถ้ามีความพร้อมทำอย่าคิดว่าทำแล้วก็ทำไปเพราะเป็นการฟื้นฟูมิลลาห์ของท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามพี่น้องจะเห็นนะในช่วงต่อของชีวิตของเราของทุกนบีมันจะมีช่วงต่อภาคอิสลามที่ยึดโยงกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมยึดโยงอยู่ตลอดเวลานบีอิบรอฮิมจะเชื่อนบีอิสมาอีลเพราะอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์สั่งให้เชื่อลูกก็ต้องทำอัลลอฮ์สั่งซะมิอ์นาวะอะตอนาได้ยินแล้วปฏิบัติคำสั่งจากอัลลอฮ์ต้องทำพอบอกกับลูกจะเชื่อลูกลูกก็ไม่ได้กลัวเลยเมื่อเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วอิฟอันบีมาตุมัดขอให้พ่อปฏิบัติตามที่พ่อได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์เถิดซาตายีดูนีอินชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรีนแล้วพ่อจะพบว่าจะเห็นว่าฉันเป็นผู้ที่มีความอดทนจะไม่ดื้อรั้นจะไม่ประวิงเวลาจะไม่ดิ้นโดยซ้ำไปแต่พ่อจะเชื่อบททดสอบนี้ไงอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์รู้ไหมว่าใจนบีอิบรอฮิมอ่ะจริงรู้ไหมจริงแต่ทำไมเป็นการทดสอบล่ะเพื่อเป็นทดสอบเพื่อให้คนรอบข้างได้เห็นว่าคำสั่งของอัลลอฮ์มาน่ะเขายึดปฏิบัติแบบนี้คนรอบข้างจะได้เห็นไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ไม่รู้
จำไว้นะบางคนเข้าใจว่าอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ไม่รู้นะอัลลอฮ์รู้แต่บททดสอบเหล่านี้เพื่อจะเป็นบทเรียนแก่คนรอบข้างว่าดูสิคำสั่งของอัลลอฮ์มาให้เชื่อลูกนานๆจะมาหาลูกสักทีพอมาแล้วก็มาเชื่อจะมาเชื่อลูกนบีทำยังไงนี่ไงบททดสอบนี่แหละก็เป็นได้เป็นการยึดโยงทางประวัติศาสตร์และเรื่องหุกกรมต่างๆที่เกี่ยวกับอุตียะที่เรารู้อยู่แล้วนบีอัยยูบรวยมากมายมหาศาลมีทรัพย์สลิงคานมากมายมีคนใช้มีอะไรเยอะแยะแต่บททดสอบของอัลเลาะห์ถึงนบีอัยยูบหมดเลยทุกอย่างหมดสิ้นไม่สบายเจ็บป่วยด้วยอัลเลาะห์ทดสอบนบีอัยยูบไม่ได้ว่าพระองค์ไม่รู้แต่เพื่อให้โลกและคนรอบข้างได้เห็นว่านบีเขามีความอดทนขนาดไหนคิดดูสิจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ยังอายเลยว่าทุกแค่นี้ลำสบายมาตั้งนานทุกอยู่แค่นี้จะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้หายเนี่ยยังอายเลยน่ะท้ายสุดอัลเลาะห์ก็ให้หายทุกสิ่งก็คืนมาอย่างดังเดิมนบียูนุสอะลัยฮิสสลามถูกทดสอบนะไปขึ้นเรือเกินพิกัดต้องไปอยู่ลงไปในทะเลโดดลงไปจากเรือลงทะเลพอลงทะเลดูสิอัลลอฮ์คุ้มครองคนเราเนี่ยอัลลอฮ์คุ้มครองแบบไหนให้ปลามากินปลาไม่ได้กินออกมามากลืนนบีอะไรนบียูนุสอะลัยฮิสสลามงั้นนบียูนุสในตอนนั้นอยู่ในความมืด3อย่างเป็นข้อคิดในบางทีเรามืดนิดเดียวฆ่าตัวตายมืดในท้องปลา2มืดความมืดในยามค่ำคืน3ความมืดที่อยู่ในทะเลลึก3มืดที่อยู่กับนบียูนุสอะลัยฮิสสลาม ทุกข์ไหมกลัวไหมคนปกติกลัวแต่มีอะไรล่ะในวันที่มีชีวิตอยู่ในวันที่มีความสมบูรณ์นบียูนุสทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และเอาดุอาตรงนี้ไปอ่านว่าอะไรนะลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนเคยว่าแล้วใช่มั้ยวิกฤตเยอะๆลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนแล้วเอานี้ไปใช้แบบนบีนะแบบนบีแต่นี้นบีน่ะนบีจะรับฮีดายะฮะดียะของขวัญนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่รับซะกาตไม่กินซะกาตครอบครัวของนบีจะไม่กินซะกาตไม่เอาซะกาตแต่พร้อมที่จะรับฮะดียะที่คนให้นะรับฮะดียะห์ให้กับคนให้เพราะนั้นถ้าซะดะเกาะห์ให้กับคนที่มีฐานะด้อยกว่าซะดะเกาะห์แล้วก็เงินเรายังไม่ถึงอัตราที่ต้องออกซะกาตก็ซะดะเกาะห์ให้กับคนที่ด้อยกว่าเราถ้ามีอัตราส่วนที่เกณฑ์ที่จะต้องออกซะกาตก็ให้ซะกาตไปเพราะเขาด้อยกว่าเราและคนที่เด่นกว่าเราน่ะจะให้ซะกาตก็ไม่ได้เพราะรวยกว่าเราให้ซะดะเกาะห์ก็ไม่ได้เพราะเขารวยกว่าเราให้อะไรฮาดียะให้ของขวัญแก่เขาได้ตกลงเราให้ได้ทั้ง3สถานะของคนนะให้สกาดคนด้อยกว่าเราได้ซะดะเกาะห์คนด้อยกว่าเราได้แต่คนที่รวยกว่าเราล่ะรับสกาดก็ไม่ได้รับซะดะเกาะห์ก็ไม่ได้ให้อะไรล่ะฮาดียะเป็นของขวัญเพราะอะไรอัลฮาดียะตูริซุลมะฮับบะการให้ของขวัญจะนำมาซึ่งความรักงั้นก็ให้ของขวัญซึ่งกันและกันได้คนที่มีฐานะดีกว่าเราเราให้ฮะดียะห์เขาได้นบีรับฮะดียะห์แต่ไม่รับซะกาตไม่รับซะดะเกาะห์อีกข้อนึงอิซาดะคะละบัยตะฮูบะดะอะบิซิวาคนี่นบีนะเรายังไม่ได้ตรงนี้เมื่อนบีเข้าบ้านนบีจะเริ่มต้นโอเคให้สลามเมื่อราตรีเรียบร้อยนะแต่นบีจะเริ่มต้นโดยอะไรเข้าไปแล้วบิสซิวากนบีจะแปรงฟันนบีจะแปรงฟันนั่นแสดงว่าการรักษาสุขภาพของฟันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่นบีปฏิบัติและมีคำสอนของนบีด้วยทุกครั้งที่ละหมาดนบีก็แปรงฟันก่อน
รักษาเหงือกรักษาฟันใช่ไหมนะรักษาเหงือกรักษาฟันไอหินปูที่มันเกาะอยู่มันก็จะหลุดออกไปนี่นบีแปรงฟันมีศาสนาไหนสอนว่าให้แปรงฟันมีศาสนาไหนสอนว่าเข้าบ้านให้แปรงฟันที่ผมบอกครั้งที่แล้วว่าไงสองอย่างที่คนไม่กล้าเตือนกันก็คือหนึ่งปากเหม็นสองเหม็นขี้เตาไอ้นี่เตือนยากมากเลยแล้วไม่กล้าเตือนด้วยต้องเอาคนใกล้ตัวเราเตือนคนในบ้านเราแหละเตือนได้บังแปรงฟันเมื่อกี้หนูเข้ามาในบ้านโอ้โหให้สลามบังรับว่าอะไรกุมุสลามมันมาเป็นก้อนแล้วบังเอ้ยนะเนี่ยคนในบ้านน่ะบอกได้คนอื่นบางทีเขาไม่กล้าบอกงั้นเราต้องสำรวจด้วยตรงไหนมีกลิ่นอับหน่อยก็บอกเออชะล้างซะอย่าเก็บดองไว้เพราะในตัวอย่าให้มีแหล่งสะสมบูดูสะสมปาราอย่ามีบอกกันไว้บอกกันไว้ประการต่อไปอิดาตะกัลละมาบิกาลิมาตินนบีเนี่ยเวลาพูดเรื่องอะไรคำพูดใดก็ตามเนี่ยเวลาพูดออกไปแล้วเนี่ยอาดาฮาซาลาซันฮัตตาตัฟตุฟฮามูมินฮูนบีจะซ้ำถึงสามครั้งเพื่อให้คนฟังนั้นเข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจอ่ะก็ให้ซ้ำถ้าเขาเข้าใจก็พูดไปครั้งเดียวอะไรนะก็พูดไปอีกอะไรนะก็พูดไปอีกนะก็สามครั้งให้ซ้ำสามครั้งถ้าเขาไม่เข้าใจต่อไปนบีอะไรครับลายรุดดุตีบนบีจะไม่ปฏิเสธของหอมน้ำหอมเครื่องหอมเนี่ยนบีจะไม่ปฏิเสธงั้นคนอาหรับโดยสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอาหรับจะชอบของหอมยิ่งของหอมที่เป็นดูนุ่นอูดเป็นไม้หอมอ่ะนะไม้หอมน่ะเป็นไม้หอมเนี่ยเขาจะซื้อไปเลยนะบางทีโตล่านึงเป็นแสนขวดนิดนึงเป็นน้ำหอมบางทีมันเป็นไม้ไปแล้วก็วันสำคัญที่อยู่ในบ้านของเขาเขาจะจุดไม้หอมเนี่ยแล้วควันมันก็จะขึ้นไปทุกส่วนของบ้านน่าจะมีไม้หอมนั้นกลิ่นหอมจะต้องมีในบ้านนะไม่ได้ขึ้นไปแล้วเหม็นสาบเหม็นเปรี้ยวไม่ใช่บ้านจะต้องมีกลิ่นหอมอาหรับเขาจะจุดไม้หอมเนี่ยแล้วควันมันก็จะขึ้นแล้วเท่าที่ทราบมาเนี่ยผู้หญิงอ่ะเวลาเขาแต่งชุดแต่งอะไรเนี่ยเขาก็ไปยืนตรงไม้นี่แหละกลิ่นหอมมันจะรมเนี่ยไม้หอมแพงมากเขาเรียกไม้กฤษณานะบ้านเรามีนะหลายประเทศก็มีงั้นแถวนาจะขายเนี่ยไอ้ไม้หอมเนี่ยแล้วก็น้ำมันจากไม้หอมเนี่ยแพงมากแต่เราอาจจะมีคุ้นเคยนะงั้นของหอมต้องมีต่อไป นบีนั่นแหละครับจะใช้มือขวาทำงานทุกอย่างเว้นแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีเก็บขยะนบีใช้มือซ้ายล้างก้นใช้มือซ้ายไอ้สิ่งที่ไม่ค่อยดีก็ดีจะใช้มือซ้ายแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยนบีใช้มือขวาจะกินอาหารจะตักอาหารจะสลามจะอะไรมือขวาหมดนะเก็บขยะใช้มือซ้ายของสกปรกใช้มือซ้ายพอปฏิบัติตรงนี้เราได้บุญไงเราได้บุญอย่างหนึ่งที่เราต้องได้บุญให้ได้เลยนะคืออิมาตตุนอาซาอันิตอริกอะไรที่มันจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมาที่เราเดินผ่านเนี่ยเราเก็บทิ้งซะเช่นไม้ลูกชิ้นแหลมๆเราเดินไม่เหยียบแล้วแต่เป็นไปได้ว่าคนอื่นมันวิ่งมาเด็กมามันจะวิ่งแล้วเสียบระหว่างช่องนิ้วหรือเข้าลึกเลยทิ้งเก็บส่วนนี้ทิ้งด้วยมือซ้ายใส่ถังขยะหรือแม่ร้ายก็แล้วแต่เก็บทิ้งไปเราได้บุญงั้นบุญนะหาได้แม้กระทั่งเส้นทางที่เราเดินทางออกไปแต่ถ้าเกิดคนแก่แล้วก็รับส่งเดชไม่ได้นะครับรถเดี๋ยวนี้มันจี้กันเยอะต้องระวังด้วยแก่ขึ้นไปรับทำงอแงกงอแงกพอขึ้นรถมันหนุ่มเข้าเราแย่เลยต้องระวังไอ้นั่นไม่ได้อยู่ใกล้ชิดไม่ได้ผู้หญิงผู้ชายต้องระวังนะเดี๋ยวนี้ต้องระวัง
วิธีการระวังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสังคมเลวร้ายขนาดเนี้ยเรามีรั้วปิดประตูรั้วผมเคยบอกกับพี่น้องหลายครั้งว่าเวลามาให้สลามเราดูแอบดูคนที่ไม่รู้จักหรือคนที่เราไม่พร้อมที่จะต้อนรับเราไม่ต้องรับสลาม3ครั้งเราก็ต้องกลับแล้วคนมากับ3ครั้งกลับเราอย่าไปตำหนิคนในบ้านเพราะเขาอาจจะอยู่คนเดียวเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะต้อนรับเราก็ต้องกลับไปเดี๋ยวนี้แปลกนะบางทีเอาของมาขายหน้าบ้านแล้วให้เราลองดมสิหอมดีพอดมก็สลบเลยอย่าต้องระวังงั้นคำว่ามะห์รอมเนี่ยการมีมะห์รอมจะดูแลเราได้ดีที่สุดคนอื่นมันไม่ใช่ผมเล่ายังวันนั้นเล่าแล้วมันน่ากลัวผมอยู่บ้านคนเดียวเล่าแล้วเล่าอีกทีนึงคนแก่ต้องพูดซ้ำนุ่งกางเกงแบบเกงยีนเลยโอ้โหขาเขอเรียวดูดีไอ้ตามันบอกนะผมก็ไม่ได้คิดหรอกใส่เสื้อสีฟ้าผ้าก็ดีพริ้วๆคุมหยาบสีฟ้าสีเดียวกับเสื้อน่าจะเป็นผ้าผืนเดียวกันตะพายกระเป๋าถือร่มมาขอซะดะเกาะอาจารย์ขอความช่วยเหลือหน่อยแล้วก็ดูใครเนี่ยแอบดูก็ให้สลามหลายหนนะแล้วบอกขอมาอัพครับวันนี้ผมไม่พร้อมอย่าตะเพิดว่าอามาไซละฟาลาตันทัดคนมาขออย่าตะเพิดเดี๋ยวก็เสียกำลังใจบอกขอมาอัพนะครับวันนี้ผมยังไม่พร้อมเขาก็เดินผ่านบ้านผมไปสัก3นาทีเดินกลับมาผ่านบ้านกลางร่มเฟี้ยวเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะไปยื่นมือซะดะเกาะเกินมันจับมืออาจารย์จับมือฉันโอ้โหเสียเลยเสียโดยไม่ได้เสียเสียเลยเสียชื่อต้องระวังงั้นคนแปลกหน้าอย่านะมาขออย่าแต่มีคนนึงอ่ะแปลกหน้ามาขอทุกวันสติไม่ค่อยดีเราเลยกุ้มกี้ก้อนหน่อยเอาแล้วบอกวันนี้ยังไม่พร้อมมันเดินไปบ้านอื่นกลับมาอีกแล้วสลามอะไรกุ้มกี้ก้อนหน่อยสระก้อนไม่ว่าก้อนหน่อยผมว่าให้แลกเหรียญไว้อ่ะเหรียญ5เหรียญ10อะไรก็ในเกณฑ์ผมตั้งไว้10บาท15บาทหลานผมนี่ก็แล้วบอกให้เท่าไหร่10บาทก็เอาไปให้มาขอทุกวันถามว่าโต๊ะมีแฟนหรือเปล่าล่ะมีป่ะเขาทำอะไรล่ะให้โต๊ะขอสระกอทุกวันเขาไม่ได้ทำอะไรเขาเล่นไลน์สามีเขาเล่นไลน์แล้วโต๊ะอยู่ที่ไหนอยู่คอนโดโอ้โหอยู่คอนโดแล้วทำไมโต๊ะไม่อาบน้ำล่ะมันเหม็นเนี่ยผมมึนหัวแล้วเนี่ยอาบมันก็ไม่หมดมันได้แค่นี้แหละนะวันนั้นไปเจอที่ตลาดเอี่ยมทาแป้งข้างอีกข้างในทาผู้สายประหยัดกี้ก็หน่อยว่าไปมาไกลขนาดนี้จะเดินเนี่ยคงเจอก็หน่อยอันนั้นให้ไปให้ได้โต๊ะแกไม่ได้หรอกแต่ถ้าไม่มีโอกาสจะให้ไม่มีความพร้อมพูดดีๆอย่างน้อยๆเขาได้กำลังใจว่าเราไม่ได้ตะเพิดเขาที่สุดเขาจะมีความอบอุ่นว่าเราไม่ได้เพิดไม่ได้ดูถูกดูแคลนคุณเราไม่แน่นะวันที่รวยเรายิงเนี่ยวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้จนจะรู้สึกระวังวันแข็งแรงดูถือคนอ่อนแอแต่วันที่เราอ่อนแอเราจะรู้สึกนะหมดแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนบีน่ะยูซัลลิมุอะลัสซิบยานบีน่ะชอบที่จะให้สลามกับเด็กๆก่อนเด็กเดินมาอัสสลามุอะลัยกุมเด็กเดินมาอัสสลามุอะลัยกุมไม่ไล่นะไม่ตะเพิดเพราะอะไรวะพอเด็กได้รับภาพเหล่านี้เห็นภาพเหล่านี้เด็กจะเกิดความประทับใจว่าดูคนแก่นะใจดีนะอัสสลามุอะลัยกุมให้สลามก่อนสอนมารยาทอิสลามดีไม่ดีเราจับมือด้วยฝังความทรงจำกับอิสลามให้กับเด็กนบีจะเป็นแบบนี้นบีจะทำแบบนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่มีอิสลามหมดอย่างในสงครามคอนดักต์
ที่จะต้องรบกับมุชริกีนที่จะมาบุกที่มะดีนะห์นบีตั้งใจที่จะสู้กับตั้งกองทัพเพื่ออะไรตั้งจัดขบวนเพื่อสู้กับมุชริกีนน่ะข้างในเมืองข้างในแล้วซัลมานฟาริซีซึ่งเป็นคนอิหร่านมารับอิสลามถามนบีว่าที่นบีตั้งใจจะรับศึกตรงเนี้ยเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์หรือเป็นเพราะนบีคิดเองนบีว่านบีคิดเองซันมีก็บอกซัลมานฟาริซีก็บอกว่างั้นเสนอให้ขุดสนามเพาะให้ไกลจากที่พักที่มัสยิดแล้วก็ต่อสู้กันนอกบริเวณตรงนั้นซันมานก็ขุดสนามเพาะพี่น้องรู้ไหมภาพประทับใจที่บรรดาซอฮาบะห์ได้รับก็คืออะไรนบีไม่ได้ยืนดูซอฮาบะห์ขุดสนามเพาะอย่างเดียวแต่นบีจะช่วยแบกดินช่วยแบกหินช่วยแบกลูกลังเพื่อร่วมกันขุดสนามเพาะกับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยนี่คือลักษณะของผู้นำที่เป็นที่ประทับใจและเป็นภาพที่ตรึงตาไม่เลอะไม่เลือนไปจากความทรงจำของบรรดาซอฮาบะห์งั้นผู้นำต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้ตามนบีร่วมด้วยไปจะชี้ไม่ชี้อย่างเดียวอ้าวหนึ่งนาทีข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายการในยาสู้มุชาบานในอิลลากอลีลันนบีจะบวชสุนัตเดือนชาบานจะบวชน้อยเราก็จะถึงสุนทิยาเนี่ยเขาจะดูเดือนวันนี้นะมึงนะเราก็มีโอกาสทำอิบาดะห์ในสุนทิยามากในสิบวันแรกก็มีละหมาดเยอะบวชบริจาคคนไปทำฮัจญ์ก็ไปทำฮัจญ์กันนะแล้วกล่าวอะไรเยอะๆง่ายๆซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเยอะๆแล้วก็ละหมาดตะฮัจญ์เยอะๆนะกิยามุลไลในช่วงค่ำคืนแล้วก็มีบวชนะมีบวชสุนัตมีซะดะกอมีดุอามีอุตฮียะนี่คือภารกิจในช่วงที่เราจะถึงวันอีดวันที่นู่นเขาวุกุบกันอะไรกันที่นี่เราก็เตรียมความพร้อมเมื่อตั้งแต่วันที่1ซุลฮิยาเป็นต้นไปนั่นคือสิ่งที่10วันแรกของเดือนซุลฮิยานะเราก็เคยรู้เคยปฏิบัติกันมาแล้วก็ตอกย้ำว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเวียนมาถึงเราอีกครั้งก็ทำหน้าที่ตรงนี้เราจะได้รับผลบุญตอบแทนในส่วนนี้อย่างสมบูรณ์ก็จากการเพียงแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์